ต้องขอบคุณพี่กิฟยินดีค่ะแล้วหลายๆอย่างเร็วมากแล้วก็พี่กิฟต่อรองราคาบ้างได้เร็วมากแต่เราต้องเวิร์กด้วยกันทั้งหมดใช่แล้วก็ขอบคุณพี่จอยค่ะเรื่องเอกสารเรื่องอะไรทุกอย่างพี่จอยทำกับพี่เลยค่ะก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับน้องกิ๊ฟคนสวยมากๆเลยนะคะมีความสามารถมากเลยซื้อบ้านด้วยตัวเองจริงๆคนเดียวเก่งมากเก่งมากน้องกิ๊ฟอยากจะให้เป็นช่วยบอกคนที่ดูวิดีโอนี้นะคะว่าทำไมถึงอยากจะซื้อบ้านเพราะอะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไง process ที่ผ่านมานี่คือแบบมันก็ค่อนข้างเยอะเนาะเอาด้วยประสบการณ์ส่วนตัวค่ะค่ะคือไม่ชอบยุ่งย่างกับใครแล้วก็หลายๆอย่างรู้สึกว่าคนเดียวหรือว่าอินดิเพนเดนต์นะคือสบายใจสุดขอเอกสารก็คือเราเองไม่ต้องไปขอใครค่ะคือมาเซ็นแล้ววันนี้แบบว่าเป็นการฉลองที่แบบดีใจมากเพราะว่าน้องเขาตั้งใจเนาะเพราะว่าตอนที่น้องกิ๊ฟย้ายมาอยู่จากแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็คือติดต่อพี่มาก่อนเลยก็พี่ก็ยังว่าเออเก่งเนาะน้องเพิ่งย้ายมาแล้วก็ตั้งใจจะซื้อบ้านแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็ไม่ถึงปีเนาะไม่ถึงปีเลยแต่ตอนแรกพี่เขาสองคนก็ยังไม่เคยเห็นเอกสารนะคะก็พอเห็นปุ๊บก็แต่ว่าเอกสารต้องเตรียมมาก่อนทุกอย่างต้องถ้าอยากจะโลนก็ต้องมีแท็กรีเทิร์น2ปีแล้วก็มีอินคัมที่สเตเบิลมากกว่า2ปีจะดีมากอินคัมเครดิตคือสำคัญมากคุณจอยนั่งอยู่ตรงนี้อธิบายได้เลยนี่ค่ะคือเอาเข้าจริงๆพี่จอยไม่ใช่คนดุใช่ไหมคะจอยเป็นคนที่แบบเขาทำหน้าที่ของเขาไปเพราะว่าธนาคารเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีจะให้เงินกันง่ายๆนะคุณจอยเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเอาคุณจอยพูดดีกว่าก็พูดเหมือนตัวอย่างของน้องกิ๊ฟเป็นสิ่งที่ดีมากๆคือว่าน้องกิ๊ฟแพลนด้วยแล้วก็เชื่อโลนออฟฟิเซอร์นั่นคือ key to success นะคะคือว่าใช่ไหมคะเวลาเราขออะไรน้องกิ๊ฟมี attitude ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ทำให้โลนปิดเร็วน้อยกว่า30วันด้วยน้อยกว่า30วันอันนี้คือข้อดีอย่างนึงนะคะที่เป็นเอเจนต์อย่างกิ๊ฟเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยส่งออฟเฟอร์ต้องเมคชัวร์ว่าลูกค้าผ่านโลนแน่ๆคือนี่ไงเราถึงทำงานกันเป็นทีมรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เก่งด้านโลนแต่เราเชื่อว่าคุณจอยพรูฟแล้วนะคะแล้วน้องกิ๊ฟก็ทำตามขั้นตอนร่วมกันใช่ถ้าอยากเร็วต้องฟังใช่แล้วน้องกิ๊ฟมีแอททิจูดที่ดีมากๆน่ารักมากๆก็คือขออะไรแล้วก็ทันทีนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคืออยากให้เซลล์เอ็มพลอยที่อยู่ที่ฟังวันนี้นะคะได้น้องกิ๊ฟเป็นหนึ่งในเซลล์เอ็มพลอยซึ่งหลายๆคนบอกว่าการซื้อบ้านจะยากถ้าเป็นเซลล์เอ็มพลอยแต่น้องกิ๊ฟยากสมบัติแล้วว่ามันได้แล้วก็ไม่ยากแล้วก็เร็วเนาะขอให้ทำตามขั้นตอนใช่ไหมน้องกิ๊ฟใช่ตามขั้นตอนจะเร็วหรือจะง่ายมันขึ้นอยู่กับเราด้วยถูกต้องค่ะถูกต้องเราต้องอ่อนให้เวลาให้เวลามันแล้วก็เช็คลิสต์คุณจอยบอกให้เตรียมอะไรก็คือเตรียมตรงนั้นก็คือนี่นะคะมันก็มีหลายฝ่ายมากเลยน้องกิ๊ฟรู้ใช่ไหมวันนี้เราเจอไททอลคอมพานีก็คือเป็นบริษัทที่ทำเรื่องโอนคือคาดไปแล้วด้วยแล้วก็เรียลเตอร์เราก็ได้บ้านในราคาที่ดีด้วยก็ต้องมีประสบการณ์ในการอยู่ไทสันนะคะโลเคชั่นดีมากเป็นดรีมโฮมที่แบบว่าชอบเดินไปถึงมอได้แล้วก็ใกล้เมโทรเออได้บ้านที่ต้องการไม่ใช่ว่าไม่นั่นนะได้เครดิตจากเซลเลอร์ด้วยใช่เก่งมากไม่อยากจะเชื่อว่าเราได้เครดิตจากเซลเลอร์ต้อง 2% แน่โอ้นี่แหละถึงบอกว่าน้องกิ๊ฟแนะนำยังไงคะว่าแบบคนที่ควรเริ่มต้นจะซื้อเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงก่อนติดต่อเรียลเตอร์หรืออะไรยังไงคือถ้าเริ่มต้นเอาตามประสบการณ์น้องกิ๊ฟตามประสบการณ์คือเป็นคนคิดเองคนเดียวน้องภูมิใจมากภูมิใจเราก็ภูมิใจในตัวน้องภูมิใจในตัวน้องเหมือนกันแต่ว่าถ้าสำหรับคนไม่เป็นเลยก็ต้องมีทีมงานที่ดีงานอย่างเช่นพี่กิ๊ฟโลนออฟฟิเซอร์อะไรอย่างเงี้ยพี่จอยถ้ามั่นใจนะเพราะว่ามัน
ถ้าไม่มั่นใจมันจะเสียเวลาใช่ถ้าตัวเลขนิดนึงก็ทำให้ช้าได้ใช่นิดเดียว ทุกอย่างต้องเป๊ะอย่างที่บอกเรื่องเงินที่สำคัญแล้วก็เรื่องซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่นะคะไม่ใช่ว่าเราจะซื้อกันบ่อยๆแล้วทีนี้เวลาซื้อเนี่ยก็ต้องอย่างที่น้องกิ๊ฟพูดคือถ้าได้ทีมงานดีๆเนี่ยน้องเขาก็เป็นเด็กฉลาดแล้วก็เขาเตรียมตัวอย่างดีมากแต่ว่าพอมาพวกเราช่วยมองให้เขาเนี่ยมันก็จะกระจ่างเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราclose ภายใน less than 30 days แล้วก็ได้ contract ที่ดีต่ำกว่าราคาที่เขาขอเราได้เครดิตด้วยเออแล้วเซลล์ก็ซ่อมไอ้บางอย่างที่เขาที่เราขอให้เขาซ่อมซึ่งบางครั้งคนเราก็คิดว่าเฮ้ยซื้อตอนนี้มีแต่จะต้องเพิ่มราคาจริงๆไม่ถูกไม่จำเป็นเสมอไปแล้วก็ได้บ้านราคาต่ำกว่าได้บ้านราคาสูงกว่าราคาตลาดใช่ได้ appraisal ซื้อต่ำกว่าราคาตลาดใช่แล้วก็คือจากนี้ดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยถูกด้วยพอดีดอกเบี้ยมันลดลงมาพอดีน้องก็ล็อกอินในช่วงนั้นพอดีเลยเนี่ยนะคะตามข่าวด้วยเป็นคนทำกันบ้านนะคือบ้านน้องกิฟต์เนี่ยแบบพี่ก็ภูมิใจจริงๆด้วยแล้วก็ฝากลาสุดท้ายนะคะบอกว่าขอนิดนึงว่าถ้าเกิดจะให้เป็นประสบการณ์ที่ดีเนี่ยเตือนคนอื่นคิดว่ายังไงคิดให้คนที่กำลังคิดจะซื้อบ้านหาข้อมูลดีๆอ่าฮะเรียลเตอร์เรียลเตอร์สำคัญมากเรียลเตอร์จะพามาเจอ loan officer ค่ะเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า2ปีก็ดีบางครั้งหรือไม่ก็ถ้าเป็นเซลล์เอ็มพลอยีก็ดูสเตทเมนต์ได้เป็นจอยดีวิธีไปคุยกับเรนเดอร์ก่อนเนาะเคลียร์ได้ไม่จำเป็นต้องเพราะว่าถ้าเซลล์เอ็มพลอยีต้องดูทั้งของตัวเองกับของบริษัทด้วยมันมีรายดีเทลต้องถามพี่เรนเดอร์เนาะค่ะก็ถ้าใครสนใจอยากจะได้บ้านเหมือนน้องกิฟต์นะคะพวกเรายินดีให้ใช้บริการอย่างที่บอกเนาะฟรีเนาะคือแบบขอให้ปรึกษาแล้วก็เราจะได้พาไปทางที่ถูกแล้วก็ข้ามขั้นตอนหลายอย่างมากนะคะในคุณจอมมาคุยกันเนาะกิ๊ฟก็มีไลเซนส์ที่ Maryland DC Virginia แล้วก็มีประสบการณ์มากกว่า15ปีคุณจอยก็คือทำงานไม่เคยพลาดโลนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยากขนาดไหนขอให้ท่านคุณนางได้ดูเนี่ยนะคือตบมือให้เลยยินดีด้วยค่ะขอบคุณคุณกิ๊ฟและขอบคุณน้องกิ๊ฟนะคะ Congratulations ค่ะดีใจด้วยมากจริง